สวัสดีครับห่างหายไปหลายวันนะครับตอนนี้ก็มาต่อกันที่ PHP Debugger ต่อนะครับหลังจากที่เราแยก Array ออกมานะครับได้2ชุดตอนนี้เราก็จะทำการวนลูปนะครับเพื่อให้ Error ราย10ได้รับการแก้ไขเหมือน Error ราย8นะครับสังเกตที่ราย8นะครับจะได้ตัวแปร obj connect นะครับเข้ามาอยู่ในคำสั่ง selectdb ด้วยนะครับทีนี้ลายที่10นะครับบรรทัดที่10ก็ต้องมีตัว connect นะครับก่อนที่จะเรียกคำสั่ง sml นะครับก็คือต้องมีพารามิเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็จะมาดูกันที่โค้ดนะครับตรงนี้แอดมินเก็บไฟล์ไว้ใน external hard disk นะครับแล้วก็สร้างเซิร์ฟเวอร์ไว้หลายตัวนะครับตอนนี้ก็รันกับ 5.6 แต่ไฟล์จะเก็บไว้ที่เดียวกันนะครับคือ htdoc นะครับแล้วก็อยู่ใน example ชื่อไฟล์code debugger นะครับตอนนี้เราจะมาหาในส่วนของการวนลูปนะครับเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลนะครับสังเกตว่าโค้ดชุดบนนี้นะครับจะเป็นการเรียกคำสั่งแทนที่นะแทนที่คำสั่งเดิมด้วยชุดคำสั่งใหม่ก็คือเอาตัว connect นะครับเข้ามาใส่ในการ selectdb ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการค้นหานะครับอยู่ในตัวแปรไฟล์มีก็คือในรายที่10จะมีคำ error ก็คือ mysqli query นะครับจะอยู่ในรายที่10ถ้าเราเจอนะครับแล้วก็เข้าเงื่อนไขก็คือเอาตัวแปรที่สร้าง condition ไว้มาใส่นะครับโค้ดก็จะคล้ายกันนะครับก็จะเปลี่ยนตรงที่ selectdb นะครับเป็น query เราทำการแทนที่จากนั้นก็เอาตัวแปรใส่เข้าไปนะครับในส่วนของ error code ขอดูค่าที่ได้ก่อนนะครับว่าเราแสดงอะไรบ้างนะครับในส่วนของ error code ลายที่7ตรงนี้ลายที่7นั่นคือการคัดลอก index ของโค้ดก่อนหน้าคือลาย8นะครับแต่ทีนี้โค้ดต่อมาที่ error คือลาย10ดังนั้น index ก็ลบ1ไปก็จะเป็น9นะครับแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น10นะครับเพราะว่าเราตัดข้อความนะครับตัดข้อความออกมาตรงนี้นะครับทำการตัดข้อความออนไลน์นะครับก็คือตัดตรงนี้แล้วเราก็จะเลือกตัวแปรหลังสุดนะครับก็คือ array 1ก็จะได้หลายที่ต้องการขึ้นมานะครับตรงนี้ยังเป็น8 my string จะ find me ตรงนี้ my string error message นะครับ error message ทีนี้ตัว error message มันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเราจะเข้าสู่ลูปที่2นะครับดังนั้น error message ก็ต้องเป็นตัวที่2นะครับซึ่งถ้าดูจากการ print array ออกมาก็จะมีคีย์0กับคีย์2นะครับเราก็ใส่คีย์2เข้าไปตอนนี้ถ้าถูกต้องนะครับเลขตรงนี้จะต้องเป็นลาย10นะครับลอง start debug อีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะได้ลาย10ออกมาครับโค้ดที่ error ก็คือคำสั่ง mysqli query นะครับถ้ามาดูด้านขวานี้นะครับ
ก็จะเห็นว่าคำสั่งด้านซ้ายคือต้นฉบับนะครับก็จะถูกแก้เป็นด้านขวาก็คือมีตัวแปร connection นะครับตัวแปรที่ทำการ connect แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือ sql นะครับตรงนี้ก็จะได้รับการแก้ไขเรียบร้อยทีนี้คำถามก็คือถ้าเกิดเรามี error line เยอะๆเราจะทำยังไงนะครับเราต้องเพิ่มโค้ดไปเรื่อยๆหรือเปล่านะครับก็คือเราต้องเพิ่มโค้ดไปเรื่อยๆแต่ในส่วนของโค้ดที่เหมือนกันนะครับในส่วนของโค้ดที่เหมือนกันเราสามารถที่จะใช้แทนกันได้แล้วก็ใช้วิธีวนลูปเอานะครับเช่นตอนนี้เราเก็บการเออร์เลอร์นี้ไว้ก่อนตอนนี้เราดีบักได้แล้วเราก็การคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ติดไว้เลยโค้ดที่เหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับนี้จะแสดงแค่โค้ดที่เราแยกบรรทัดออกมาแล้วอันนี้ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เป็นโค้ดต้นฉบับที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเป็นมี error ราย8กับราย10ทีนี้เราจะใช้วิธีวนลูป error นะครับเราคัดลอกออกมาจาก error message นี่นะครับเราก็ได้อยู่2 record สองเรียกว่าอะไรครับ2ชุดนะครับอะไร2ชุดด้วยกันเราก็จัดการวนลูปนะครับวนลูปแล้วก็ใช้ for each นะครับ for each แล้วใส่ array เข้าไป s มันก็จะเป็น item ออกมานะครับอยากเห็นว่ามีอะไรในไอเทมบ้างแล้วก็ echo แล้วก็ตามด้วยขึ้นบรรทัดใหม่ลองดูไอเทมแต่ละตัวนะครับ debug ปุ๊บก็คือข้อมูลนะครับที่อยู่ใน array ก็เอามาแสดงแถวละแถวทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาโค้ดนะครับชุดเดิมเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับโดยที่เราจะแก้ไขตัวแปรแค่ไม่กี่ตัวนะครับเราก็จะมาดูว่าตรงไหนบ้างที่มันซับซ้อนแล้วก็ต้องแก้ไขใหม่นะครับ ตรงนี้ถ้าไฟล์มีสังเกตว่าไฟล์มีครั้งที่1เราจะค้นหา selectdb ครั้งที่2เป็น query นะครับเราก็จับมาใส่อะไรนะครับจับมาใส่อะไรเลยอะไรไฟล์มีนะครับเท่ากับอะไรจะเขียนไว้ในอะไรนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเขียนแยกออกมาต่างหากก็ได้จะได้เห็นชัดเจนครับอะไร0เท่ากับข้อความนี้นะอะไร1ก็จะเท่ากับข้อความอีกข้อความนึงนะครับแล้วก็คือข้อความที่แสดง error query ทีนี้พอเราใส่ไว้อย่างนี้นะครับเวลาเราวนลูปเราก็กำหนดตัวแปรเข้ามาเขานะครับเท่ากับ0เราก็จะนับจำนวนแถวไปเรื่อยๆตั้งเป็น no เป็น low เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราสะดวกใช้นะครับก็คือเขาเราไว้แทนตำแหน่งข้อความตรงนี้นะครับที่เราต้องการค้นหาอันแรกแล้วก็ใส่เปลี่ยนเป็นลำดับดีกว่านะลำดับก็ใส่เป็น low นำนี้แหละนำนะครับเป็นตัวเลขไฟล์มีนำก็คือครั้งแรกก็คือไฟล์มี0นะก็คือแถวนี้ที่เราต้องการค้นหาครั้งแรกสุดเลยโดยที่ my string ก็คือ error message นะครับ error message นะเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น error message ตรงนี้my string แล้วก็คัดลอก my string error message คัดลอกตัวนี้อ่ะเอา my string มาใส่ตรงนี้ดีกว่าที่จริงเราจะเอาใส่ข้อความว่ายังไงดี my error message ถ้าใส่คำว่า error message น่าจะให้ความหมายชัดเจนกว่า
error message ก็เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะสับสนกับด้านบนนี้นะครับ error เฉยๆก็ได้นะเดี๋ยวจะไปสับสนกับ error ข้างบนดูซิว่าในอะเรย์นะในอะเรย์ที่อยู่ในบล็อกข้อความ error นี้ตรงกับ error ที่เรากำลังค้นหาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าตรงนะครับตรงนี้ถ้าตรงก็ให้ดำเนินการตามคำสั่งนะครับที่กำหนดไว้ทีนี้เราก็จะต้องมาแก้ตรงนี้อีกนะครับว่าจะแทนที่คำสั่งตัวนี้ด้วยคำสั่งใหม่เราก็ต้องมาสร้างตัวแปรอีกนะครับว่าข้อความที่เราต้องการแทนที่ของ array ที่เราค้นหาคืออะไรแล้วก็สร้าง array ขึ้นมาใหม่ array replace อ่ะเอาข้อความง่ายๆไปเลยเท่ากับ array ถ้าเจอ error อันที่หนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขก็คือให้แทนที่ชุดที่0ให้แทนที่ด้วยข้อความนี้นะครับตรงนี้ก็คัดลอกมาให้คัดลอกด้วยของแทนที่ด้วยข้อความนี้และ index ก็คือนำนะครับแล้วก็มาใส่ replace นำด้วยตัวมันเองต่อด้วยคำสั่ง connection ที่เราค้นหานะครับเราค้นหาเจอแล้วก็ทำไมต่อ error code เท่ากับโค้ดที่เรา export line ตัวนี้น่าจะไม่ได้เปลี่ยนนะแค่ set index ลบหนึ่งเฉยๆโอเคนี้ถ้าถูกต้องนะครับโค้ดของเราก็จะถูกแทนที่ทั้งสองตำแหน่งนะครับแล้วก็ลองมารันดูไฟล์8นะครับมี error parameter ต้อง2ตัวนะครับอันนี้ก็ส่งมา2ตัวเรียบร้อยนะครับไลน์ 10นะครับตอนนี้ไลน์ 10ยังไม่เข้าเราได้แค่ไลน์8เดี๋ยวเราก็จะมาเช็คกันว่าทำไมถึงไม่เข้าเงื่อนไขนะครับทำไมถึงไม่เข้าเงื่อนไข error code error if line มากกว่า0ตรงนี้ต้องเจอแน่นอนถ้ามีการตัดออนไลน์จากข้อความ error นี้ออกนะครับไฟมีนี่ไงครับตรงนี้นำเราไม่ได้เพิ่มตำแหน่งนะครับมันก็อยู่ตำแหน่ง0มันก็เช็คแค่ค่าเดียวตำแหน่งต่อไปเมื่อทำงานเสร็จนะครับ for if ปุ๊บก็ต้องเลื่อนตำแหน่งนะครับบวกเพิ่มไป1ตำแหน่งเช่นกันนะครับหลังจากที่เราใส่ข้อความแทนที่ของอันแรกไปแล้วเราก็ต้องเซตให้กับไฟมีชุดที่2ด้วยนะครับว่าเมื่อค้นเจอแล้วจะทำยังไงนะครับก็คือแทนที่คำสั่งนี้ด้วยคำสั่งใหม่นะครับโอเคดีบักอีกครั้งหนึ่งเรามาดูที่บรรทัดที่10นะครับ MySQLi query ก็จะมีตัวแปร connection ที่สร้างไว้นะครับตามด้วยคำสั่ง SQL ตรงนี้ก็เป็นการแก้ไข error ใน2เคสนี้เรียบร้อยนะครับก็คือ error คำสั่งในการใช้ MySQLi ที่ส่ง parameter ไปไม่ครบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเคสต่อไปนะครับว่าจะมีวิธีอะไรบ้างในการสร้างอะเรย์ชุดนี้ให้มันดูง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่เราสลับตำแหน่งนะครับหรือว่า Error อาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับมีอีกหลายบรรทัดเราจะสามารถแทนที่ได้ไหม
ครับแล้วก็เออร์เรอร์ในเคสอื่นๆนะครับเราจะแก้ไขมันยังไงก็รอชมกันในวิดีโอต่อไปนะครับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ